ส่วนคราวนี้ก็ทำเอานักร้องสาวเสียงดีวีวิโอเลตวอเทียค่ะต้องออกมาขอโทษแฟนๆเลยหลังต้องยกเลิกคอนเสิร์ตแบบเลื่อนทัวร์ออกไปก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาเส้นเสียงอักเสบค่ะหลังวีวิโอเลตนะคะออกมาแจ้งข่าวแฟนๆถึงอาการเส้นเสียงบวมสาเหตุจากการใช้เสียงเยอะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะล่าสุดก็ดูเหมือนว่าอาการเนี่ยจะไม่ดีขึ้นนะคะเจ้าตัวก็เลยตัดสินใจพักรักษาตัวพร้อมออกมาขอโทษแฟนๆด้วยนะคะที่ต้องเลื่อนคอนเสิร์ตทั้งหมดโดยวีก็บอกว่าขอโทษชาวลำปางตากแล้วก็พิษณุโลกมากๆนะคะงานในคืนวันที่15 16 17สิงหาคมนี้จำเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาเส้นเสียงวีอักเสบแล้วก็คุณหมอสั่งให้หยุดพักงานค่ะขออนุญาตไปรักษาให้หายเร็วที่สุดจะได้กลับมาเจอกับทุกคนเสียใจมากๆที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะคะขอโทษทางร้านแล้วก็แฟนๆอีกครั้งที่เราจะต้องเจอกันช้าลงจะรีบหาคิวกลับไปเจอทุกคนใหม่นะคะซึ่งแฟนๆก็เข้ามาส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้เธอเนี่ยหายไวๆกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ